ต่อกันเลยนะครับตอนนี้เราเวลาเราเป็นเลิศมากตรงตามเวลาเป๊ะๆนะฮะท่านต่อไปนะครับเป็นนางสาวนาริรัตน์ทรงธรรมนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโททุนทีจีสนะน้องนาริรัตน์ศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์นะครับที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งวันนี้น้องก็จะพูดถึงทีซีสปอร์ตโฮใช่ไหมครับที่เรียนที่แม่ฟ้าหลวงนะครับเรื่องการกักเก็บสารสกัดสมุนไพรเพชรสังฆาตในโพลิเมอร์ชีวภาพเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสำหรับใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกนะเป็นออกเชิง control release นะ encapsulation of cissus chondrocollaris extract in biopolymer scaffolds to sustain release for bone tissue engineering ขอเสียงปรบมือให้กับสปีกเกอร์นะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาริตาทรงธรรมนะคะวันนี้มานำเสนองานวิจัยเรื่องการกักเก็บสารสกัดสมุนไพรแพทย์สังฆาตในโพลิเมอร์ชีวภาพเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสำหรับใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกนะคะเนื่องจากกระดูกเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกายเพราะช่วยในการเคลื่อนไหวปกป้องอวัยวะภายในและเป็นที่กักเก็บแร่ธาตุต่างๆสาเหตุของการเกิดกระดูกหักสามารถเกิดขึ้นได้จากการเล่นกีฬาอุบัติเหตุหรือโรคต่างๆเช่นโรคกระดูกพรุนหรือมะเร็งซึ่งโดยธรรมชาติของกระดูกสามารถที่จะรักษาตัวมันเองได้แต่มีข้อจำกัดตรงที่ว่าระยะห่างระหว่างกระดูกจะต้องน้อยกว่า800ไมโครเมตรถ้ามากกว่า800ไมโครเมตรกระดูกจะรักษาตัวมันเองช้าหรือไม่สามารถที่จะซ่อมแซมตัวมันเองได้เพราะฉะนั้นเราจึงเลือกที่จะใช้tissue engineering หรือวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกค่ะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยที่ tissue engineering เริ่มต้นจากการนำเซลล์ของผู้ป่วยนำออกมาเลี้ยงเซลล์หลังจากนั้นสีดเซลล์ลงไปในสภาวะที่เหมาะสมเลี้ยงจนกระทั่งเป็น 3D biomaterial หลังจากนั้นปลูกถ่ายเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยโดยงานวิจัยของเรามุ่งเน้นศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมที่เรียกว่า scaffold สำหรับเลี้ยงเซลล์กระดูกให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วซึ่งในงานวิจัยของเรานะคะเราปรับปรุงสแคฟโฟลด์มีทั้งหมดด้วยกัน3พาร์ทในพาร์ทแรกเราเลือกสารสกัดเพชรสังฆาตเราเลือกสารสกัดเพชรสังฆาตหรือที่เรียกว่า CQ เนี่ยค่ะเป็นตัว bioactive compound หลังจากนั้นนำมาสกัดด้วยโซเวนที่แตกต่างกันคือ ethanol กับ hexane เพราะว่าการใช้โซเวนที่แตกต่างกันจะให้ปริมาณ compound ที่ออกมาต่างกันหลังจากนั้นเรานำ CQ มา encap ให้อยู่ในรูปของ nano particle โดย CQ ที่สกัดด้วย ethanol จะใช้วิธีการขึ้นรูปแบบ double emulsion และ CQ ที่สกัดด้วย hexane จะใช้วิธีการขึ้นรูปแบบ single emulsion หลังจากนั้นเราหา condition ที่เหมาะสมมาฝังลงไปใน scaffold ในพาร์ทแรกนะคะทำไมถ้าเราถึงเลือกใช้ solvent ethanol และ hexane เป็นตัวสกัด CQ เนื่องจาก CQที่สกัดด้วยเอทานอลเราจะใช้ตัวย่อว่า ECQ นะคะจะช่วยเร่งให้เกิดการงอกการช่วยเร่งการเกิดการงอกใหม่ของกระดูกได้เร็วขึ้นและ CQ ที่สกัดด้วยเฮกเซนจะช่วยโปรโมทแอคทิวิตี้ต่างๆได้เร็วขึ้นหลังจากนั้นเรานำ ECQ ไปวิเคราะห์ active compound ด้วยเครื่องมือ GCMS analysis พบว่ามีกลุ่มสารที่ช่วยเร่งให้เซลล์กระดูกงอกออกมาได้เร็วขึ้นคือ palmitic acid และกลุ่มสารที่มีลักษณะเป็นมีฤทธิ์เป็นแอนตี้แบคทีเรียเช่นไอโซเวลิกแอซิดและกลุ่มสารที่มีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นอะทิลแอโดรเดตค่ะและเมื่อนำ HCQ ไปวิเคราะห์แอคทีฟคอมเพลพบว่ามีกลุ่มสารที่มีลักษณะเป็นแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้ฟังเข้าเช่นเฮกซาดีเคนเฮกซาดีเคนและปีกลุ่มสารที่ช่วยเร่งให้เซลล์เกิดการงอกการเกิดใหม่ของกระดูกได้เร็วขึ้นคือปาลมิติกแอซิดและมีกลุ่มสารที่เร่งแอคทิวิตี้ต่างๆได้เร็วขึ้นคือสควอรีนนี่คือจบพาร์ทที่1แล้วนะคะในพาร์ทที่2นะคะเราเลือกที่จะใช้ CQ มากักเก็บให้อยู่ในโพลิเมอริกนะให้อยู่ในรูปของนาโนพาร์ติเคิลโดยใช้โพลีคาร์โบเลกโตรหรือ PCL เป็นตัวนำส่งเพื่อควบคุมการปลดปล่อยให้นานขึ้นโดยการขึ้นรูป ECQ PCL Nano Particle เราจะใช้วิธีการขึ้นรูปแบบ Double Emulsion
โดยการหา optimal condition ที่เหมาะสมโดยการ vary ความเข้มข้นของ polycarbolecton และความเข้มข้นของ PVA จากหลังจากนั้นเรานำไปวิเคราะห์ขนาดของ particle size พบว่า effect ของ PCL และ PVA ส่งผลต่อการเกิดของขนาดของ particle size เมื่ออธิบายในeffect ของ PCL พบว่าความขนาดของ particle size เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ PCL และความเมื่อพิจารณาใน effect ของ PVA พบว่าขนาดของ particle size เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของ PVA เช่นกันในส่วนของ percent encapsulation พบว่ายิ่งความเข้มข้นของ PVA เพิ่มขึ้นส่งผลให้ percent encap ลดลงเนื่องจากความเข้มข้นของ PVA ที่เหมาะสมจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ encap แต่ถ้าความเข้มข้นของ PVA เกินจุดที่เหมาะสมทำให้เปอร์เซ็นต์ encap ลดลงค่ะจากข้อมูลข้างต้นเราเลือก condition ที่ 0.5% PVA และความเข้ม 0.5% PVA 20 มิลลิกรัม PCL นำมาศึกษาต่อในทางด้าน morphology และ release profileซึ่งเมื่อศึกษาเรื่อง morphology ของ condition นี้นะคะพบว่าขนาดของparticle size มีลักษณะเป็นรูปร่างเป็นทรงกลมและพื้นผิวที่เรียบหลังจากนั้นเรานำไปศึกษา release profile พบว่าใน6ชั่วโมงแรกเกิดการ burn release หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง21วันมีการปลดปล่อยการ release profile ที่ค่อนข้างที่จะค่อยๆปลดปล่อยออกมาค่ะในพาร์ทที่2นะคะการขึ้นรูป HCQ PCL Nano Particle เราจะใช้วิธีการขึ้นรูปแบบ Single Emulsion โดยการหา Optimal Condition ที่เหมาะสมโดยเราจะ Vary ความเข้มข้นของ PCL เช่นกันและความเข้มข้นของ PVA ค่ะหลังจากนั้นเรานำมา Characterize Particle Size พบว่า Effect ของ PCL และ PVA ส่งผลต่อขนาดของ Particle Size ค่ะเมื่อศึกษา percent encapsulation พบว่า effect ของ PVA ส่งผลให้ความเข้มข้นของ PVA ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ percent encap ลดลงจากข้อมูลข้างต้นเราเลือก condition ที่0.5% PVA และ20 มิลลิกรัม PCL นำมาศึกษา morphology ต่อพบว่า morphology ของ condition นี้นะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมและมีผิวเรียบค่ะหลังจากนั้นนำมาศึกษา release profile พบว่าใน1ชั่วโมงแรกเกิดการ burn release มากถึง 54% แล้วหลังจากนั้นค่อยๆจะ HCQ จะค่อยๆปลดปล่อยออกมาสรุปในพาร์ทของ encapsulation นะคะเราจึงเลือก condition ของ ECQ PCL นำมาฝังลงไปใน scaffold ในพาร์ทที่3นะคะ scaffold มีลักษณะเป็น scaffold คือโครงร่างเซลล์แบบโครงร่างกระดูกเทียมแบบชั่วคราวที่ช่วยเลี้ยงเซลล์จนเจริญไปเป็นเนื้อเยื่อนะคะซึ่งscaffold ที่ดีควรจะต้องมีลักษณะเป็น biodegradable biocompatible และมีลักษณะที่คล้ายกระดูกโดย material ที่เราจะมาใช้ในการขึ้นรูป scaffold คือคอลลาเจนไคโตซานและไฮดรอกซีอัลโพไทด์โดยเราจะใช้วิธีการขึ้นรูปแบบ freeze dry technique โดยเราจะ fabricate scaffold ที่มี ECQ loaded ลงไปใน scaffold กับโดยเปรียบเทียบกับเพียว scaffold หลังจากนั้นเรานำมาศึกษาmorphology โดยPL scaffold มี morphology ที่มีลักษณะเป็นรูปพุ่นและจากการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและมีขนาดพอไซส์อยู่ประมาณ80ไมโครเมตรเมื่อเปรียบเทียบกับ scaffold ที่มีการฝัง ECQ PCL ลงไปพบว่ามีการโครงสร้างมีรูปร่างเป็นรูปพุ่นและมีขนาดของ particle size อยู่ที่100ไมโครเมตรเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าการฝัง ECQ PCL ลงไปใน scaffold ไม่ได้ส่งผลให้กับ morphology เปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้นเรานำมาศึกษา compressive modulus พบว่าค่า compressive modulus ระหว่าง PL scaffold กับ CQ loaded scaffold มีค่า
ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้ว่าการฝัง eqPCR ลงไปในScaffoldไม่ได้ส่งผลต่อการเกิดการส่งผลต่อค่า Compensus Modulus เราศึกษา Water หลังจากนั้นเรานำมาศึกษา Water Swelling กับแบบ Dots พบว่า CQ ลดได้ Scaffold มีค่ามี Percent Sweat มี Percent Water Swelling น้อยกว่าเพียว Scaffold และหลังจากนั้นเรามานำมาศึกษาเวทซอสพบว่า CQ ลดได้ Scaffold มีค่าเปอร์เซ็นต์เวทซอสน้อยกว่าเพียว Scaffold เนื่องจาก ECQ PCR Nanoparticle ทำหน้าที่เป็นตัว Reinforce หลังจากนั้นเรานำมาศึกษา Release Profile พบว่า Scaffold ลดได้ Scaffold มีการปลดปล่อย Release Profile ออกเป็น3ช่วงในช่วงแรกมีการเกิดเบิร์นรีลีสใน6ชั่วโมงหลังจากนั้นจะ ECQ จะค่อยๆปลดปล่อยออกมาเป็นโซลค่อยๆปลดปล่อยออกมาในช่วง 1-7 วันและหลังจากนั้นค่อยๆที่จะโปรลองรีลีสเป็นระยะเวลา21วันในกราฟนี้สามารถสรุปได้ว่าการฝัง ECQ ลงไปใน Scaffold จะช่วยป้องกันการเกิดเบิร์นรีลีสและช่วยให้การปลดปล่อยของยาออกมาได้นานขึ้นหลังจากนั้นเรานำไปศึกษาเซลล์ proliferation พบว่า scaffold ลด ECQ ลดและ scaffold ส่งผลให้เซลล์เกิดการเจริญเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับ negative control หลังจากนั้นเรามาคอนเฟิร์มผลเซลล์ proliferation ด้วยการศึกษา live and dead พบว่าจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลา1วัน7วันและ21วันสามารถสรุปได้ว่า ECQ ลดได้ Scaffold ส่งผลให้เซลล์เกิดเจริญเติบโตได้ดีสำหรับconclusion นะคะเราเลือกใช้ condition 20 mg PCL 0.5% PUA ECQ PCL nanoparticle นำมาฝังลงไปใน Scaffold และเมื่อนำมาศึกษา Release Profile พบว่า ECQ PCL Nanoparticle ที่ฝังลงไปใน Scaffold ช่วยป้องกันการเกิด Burn Release ได้และค่อยๆและช่วยให้ CQ ปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆเพราะในอันที่3นะคะ ECQ ลดได้ Scaffold ส่งผลให้เซลล์เกิดการเจริญเติบโตได้ดีค่ะAcknowledgement นะคะขอบคุณเงินทุนสนับสนุนจากทาง TGS นะคะแล้วก็สมาชิก Lab ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโนและที่สำคัญนะคะขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ค่ะและขอบคุณAdvisor นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรวรรณสุวรรณทองและดร.สุวิมลบุญรังสีมานะคะขอบคุณค่ะเยี่ยมเลยมีคำถามไหมครับเรื่องน่าสนใจมากเลยอีจันถามนิดนึงมันลักษณะของตัว product ที่เราจะใส่เข้าไปมันเป็นยังไงมันคล้ายๆ nanoparticle นะคือเรามันเป็นยาสีฟันอะไรเงี้ยคล้ายๆยาสีฟันอย่างเงี้ยหรอ product ตัว nanoparticle เหรอคะสมมติว่ากระดูกหักใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีแก๊ปอยู่แล้วเราก็จะใส่ product นี้ลงไปตรงแก๊ปเพื่อช่วยทำใหไอ้เซลล์กระดูกมันโคลดขึ้นมาได้อย่างนี้แหละฮะใช่ค่ะแต่ว่าเราจะใช้วิธีการปลูกฝังหรือการผ่าตัดเข้าไปแล้วก็สแคฟโฟลด์ของเราอะค่ะลงไปฝังครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเซลล์มันก็จะค่อยๆที่จะเซลล์กระดูกสแคฟโฟลด์ของเราเนี่ยด้วยการที่เราฝัง CQ ไว้ใช่ไหมคะ CQ มันมีฤทธิ์ให้เซลล์กระดูกเติบโตอย่างรวดเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไปช่วยเร่งให้กระดูกขึ้นมาได้เซลล์กระดูกเจริญเติบโตเจริญได้ไปช่วยมันทีนี้สมมุติว่ากระดูกมันหักออกจากกันอย่างเงี้ยเนาะออกแกนเงี้ยฮะคือเราก็ต้องตัดให้มันเรียบก่อนแล้วฮะคือแล้วก็มีตัวครอบข้างนอกแล้วก็ใส่ไอ้ตัวพาร์ติเคิลอย่างเงี้ยเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอเป็นเพจนี่เข้าไปอย่างงี้แหละหรือว่ายังไงtexture มันเป็นยังไงไอ้ตัวที่เราจะใส่เข้าไปก็คือscaffoldของเราอะค่ะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าโอเคกระดูกหักแล้วถ้าเก็บมันมากกว่า800ไมโครเมตรอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมันก็จะไม่สามารถใช้ได้เราก็เลยเอา
เอาสแคฟโฟตัวนี้ค่ะมาฝังโดยที่ในสแคฟโฟของเราอ่ะมันมีตัวนาโนพาร์ติเคิลอยู่แล้วอ๋อไอตัวสแคฟโฟเนี่ยลักษณะถ้าบีบๆมันก็คือพลาสติกนี่แหละใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเป็นพลาสติกพรุนค่ะซึ่งก็มีตัว ECQ อะไรที่เราสกัดมาช่วยกระตุ้นในการเจริญเติบโตของเซลล์ตัวสแคปโฟเองก็เป็นเหมือนกับเป็นที่อยู่อาศัยของเซลล์ให้มันมาเจอกันได้นี้ใช่ไหมฮะต่อกันค่ะโอเคโหอันนี้ก็ไซไฟเหมือนกันดีงามมากเลยมีคำถามไหมครับตัว ECQ นี่ได้มาจากต้นอะไรนะเดี๋ยวเพชรสังฆาค่ะเรามันถ้าสมมติว่าเราเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วเนี่ยเราใช้ขูดเงี้ยได้เหรอหรือว่าเราจะต้องสกัดออกมาเป็นสารให้รู้ชัดเป็นตัวไปตอนนี้นี่คือแบบเป็นขูดเอ็กซ์แทรคที่เป็นเอทานอลเอ็กซ์แทรคใช่ไหมฮะเป็นขูดเอ็กซ์แทรคมันโอเคไหมอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าเราเอาไปอะไรอ่ะจด ISO จดอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีการแยกแฟกชั่นออกมาเพื่อว่ารู้ว่าสารตัวไหนตัวไหนแน่นอนไปเลยเราจะได้รู้ priority ในงานของหนูศึกษาแค่ active แค่นี้ก็เยอะแล้วไงก็ว่าควรจะจบปอเอกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าต่อปอเอกได้เลยนะฮะโอเคถ้าไม่มีคำถามขอบคุณมากครับสำหรับสติ๊กเกอร์นะฮะ